อะไรวะอะไรอะอะไรอะวิสุนัสสาวิสุนัสสินิโกมาเชอร์ริเกนิสเปย์กอนอพอนี่โอ้แต่พูดอะไรวะว้าสวัสดีครับพวกเราเอ็กซายสวัสดีครับผมต้องเอ็กซายครับสวัสดีครับสุวรรณเอ็กซายครับสวัสดีครับตะวันเอ็กซายครับเกมท่าดีต้องสามัคคีทีมงานจะให้โจทย์ทั้งหมด16ท่าสมาชิกเอ็กซายทั้ง3คนจะต้องทำท่าให้เหมือนกันถ้าทำท่าเหมือนกันทั้ง3คนจะได้1คะแนนแต่ถ้าทำท่าไม่เหมือนกันถือว่าไม่ได้คะแนนไปว้าวเอาให้เหมือนกัน1 2 3เมียวเมียวเอ้ยไม่เหมือนกันแปลว่าโอ้โหโอ้โหอะไรวะแป๊บนึงอันนี้มันดูอันนั้นพอได้อันนี้ก็หนวดแมวเล็บเสือเขาบอกว่าเมียวเมียวก็เมียวเมียวก็เมียวเมียวเป็นไม่ใช่โฮปี๊บเอาใหม่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 โอเคโอเคขอโอกาสครับขอโอกาสก็ขอโอกาสมาที่สองต้นไม้ใกล้เคียงอยู่ตอนโอเคพอยกมือเหมือนกันใครจะไปยืนนิ่งอยู่เงี้ยเกือบแล้วตีอ่ะเกือบท่านี้แล้วก้อนหินนะว่าแบบนี้โอเคท่าที่สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วทำใส่อะไรไม่รู้จับแก้มเหมือนกันครับจับแก้มเหมือนกันผมจับแก้มเหมือนกันโอเคนักต่อรองต่อรองท่านที่4พร้อมนะคะ1 2 3อะไรวะเด้งเด้งเด้งเฮ้ยพี่ต้องขายผมอยู่แล้วทำไมอ่ะอันนี้คือท่าอะไรอะไรคืออะไรมันเด้งกี่โมงไม่รู้ไม่รู้หมูเด้ง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 เนี่ยก็บอกเขารู้หมดว่าพี่อยู่เจนไหนฮะแวบไม่รู้ว่าแวบแรกนี่คือแบบว่าหมูเด้งคือหมูเด้งอะไรหมูเด้งหมูเด้งอ๋ออ๋อหมูเด้งคืออันนี้โหพี่บอมขอโทษขอโทษมันมายังไงอ่ะเด้ง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 ต่อไปหนึ่งสองสามสตอปอีซี อันนี้ได้นี่ได้นี่ได้กำลังมาครับได้ปะพี่ท่าเดียวหมูเด้งเลยพี่สุพงศ์ก็เขินอ่ะเมื่อเห็นใครเขินไม่เคยเห็นใครเขินแล้วทำแบบนี้เลยเฮ้ยเขินว่าเงี้ยหรอนี่ไงมันยิบปากเขินอย่างนี้ไงปากจุ๊บปากนี่ไงนี่ไงต่อไปนะคะท่าเอ็กซ์ไซน์หนึ่งสองสามนี่สรุปทำเวอร์ชันเก่าไหมเนี่ยเวอร์ชันเก่าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วต่อไปฟังให้ดีนะคะท่าพยาหนึ่งสองสามเอ้ยใช่เลยทำไมวะทำไมเฮ้ยกูมีห่างด้วยใช่เฮ้ยมีห่างกันทุกคนเลยครับแค่ห่างคนละทิศทิศที่มันอาจจะมีนี่ไงนี่ไงถูกถูกแบบแรกดีนะมึงบอกว่าอะไรคืออันเดอร์ซีใช่คิดดูอ๋ออันนี้โอเคดีนะมึงพาพี่สุบอมเล่นมาใช่ใช่ใช่ต่อไปค่ะดีเสียที่ภาพหนึ่งสองสามถูกไหมมือถูกไหมถูกเพื่อนถูกไหมกำมือหน่อยดิพี่กำมือเออถูกต้องครับผมถูกครับถูกครับยกมืออยู่ไปเลยครับไปกันต่อพี่เซนเตอร์หนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้เฮ้ยบอกทำอะไรเอาก็ถืออย่า
างงี้ไงก็มีได้หลายแอคไงคือแบบว่าอีกฝั่งนึงครับผมเราก็ยืนเก่งมันไม่ปิดโลโก้แบรนด์เท่าไหร่ไม่เราก็จับตรงช่วงนี้ไงตรงตูนไงเราก็ขายเนี่ยเราขายตรงแล้วถ้าเราขายตรงโอเคโอเคเนี่ยขายตรงเฮ้ยพี่บอกกูขอโทษแค่นั้นแหละจบต่อไปค่ะพิเศษ123อะไรอะอะไรอะพี่ตุ๊บบอกไม่เข้าใจที่ ending stage คืออะไรเหมือนที่เราไปรายการอะตอนจบแล้วที่เขาเราโชว์เสร็จปุ๊บกองจับปึ้งทำไงนี่เหรออันนี้ข้ามเลยได้ไหมครับผมต่อไปค่ะแบทบอย123แล้วมึงคิดอะไรอะคือคิดอะไรอ่ะอ๋อเป็นอย่างน้อยลูกก็แบดแบดแบดบอยแบดแบดมารู้ห้าสี่สามสองข้าวหวยอันนี้ผมว่าข้ามก็ได้ครับไม่เหมือนกันแล้วนี่ไงหยิบเป็นอะไรทำไมต้องถือหวยไงนี่ไงมันต้องดีไปเวดีใจดีคือไม่คืออยู่ท่าเนี้ยตั้งแต่เขินตั้งแต่พรีเซนเตอร์ตั้งแต่อะไรละบิดเอาใหม่อะไรล่ะอีก2ท่าค่ะบอกแบ็ค123ได้บอกแบ็คมั้ยโอ้ยได้อยู่บอกแบ็คครับบอกแบ็คขอเถอะค่ะตอนบอกแบ็ค123เอ้ยอะไรเออเต้นฝั่งนี้วะอะไรอ่ะขอโทษอันนี้คือท่าซิกเนเจอร์วงอะไรเลยอันเนี้ยใช่ท่าเดียวกันถูกไหมท่าเดียวกันครับพี่ตองเล่าอ้าวผมซะแล้วก็ชูยูนี่ก็คือตรงตัวเลยครับผมคุณสองคนเราไม่ใช่เหรอครับชูยูที่แปลว่าถึงคุณสารที่ถึงคุณซึ่งตอนแรกเนี่ยใครๆก็คิดว่าคงจะเป็นแบบเพลงรักทั้งมินิอัลบั้มแน่ๆแปลว่าส่งใจให้คุณนะอะไรอย่างงี้แต่จริงๆคือมันมีเพลงที่ความหมายน่ารักน่ารักแค่1เพลงเท่านั้นที่เหลือคือเป็นเพลงขับสายไล่ส่งใช่เป็นแบบว่าจริงๆ to you เนี่ยเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการแบบว่าแบบเราผิดหวังกับความรักมาหรือแบบหลายๆอย่างมาก็คือแบบว่าเราต้องการสื่อสารคุณนะว่าคุณน่ะเคยทําอะไรกับเราไว้บ้างแล้วเราก็จะส่งเพลงนี้ให้คุณอะไรอย่างงี้ถ้าใครอยากรู้ว่าความหมายเป็นยังไงก็ต้องลองไปฟังในมินิอัลบั้มดูครับผม4เพลงครับผมคือสไตล์แต่ละเพลงมันจะแตกต่างกันไปเลยใช่ครับผมอย่างเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันมีสไตล์อะไรบ้างเนี่ยพี่ซูบอมจะเก่งมากเนาะสายเพลงใช่ป่ะสายเพลงเขาจะรู้ว่าแบบดีเทลความต่างมันคืออะไรอ่ะดังนั้นพี่ซูบอมเล่าก็อย่างเช่นเพลง Medicine นะครับผมมันออกแนวเป็นแนวซินป๊อปหน่อยครับผมส่วน Don't Come Back ก็จะเป็นแนว Afro แล้วก็มีเพลง Go Away ก็จะเป็นเพลงแนว R&B แล้วก็เพลงอีกเพลงนึงเพลงอะไรนะอย่ามารักถามทุกคนมาเนี่ยเริ่มอย่ามารักก็จะออกเป็นแนว R&B ครับผมครับเดี๋ยวน้องเล่าเลยครับผมจริงแล้วคอนเซปต์ของมันก็ตามเนื้อเพลงเลยคืออยากกลับมาหาฉันในวันที่เธอเสียใจโปรดรู้ไม่มีใครรักเธอเท่าฉันให้รู้ไว้ตัวเพลงก็จะเป็นในเรื่องของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่ได้จากความรักที่แบบว่าเขาเรียกว่าจากคนรักเก่าประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการทำคอนเซปต์ MV เพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าเกิดคุณกลับมาแล้วเนี่ยเราก็จะแบบว่าทำการคิวคุณเพื่อคุณกลับมาจริงๆตั้งแต่เริ่มบีทเลยครับผมตั้งแต่เริ่มร่างเพลงขึ้นมาเลยก็พี่ซูบอมของเรานี่เองเพลงนี้เราก็ได้คุยนะครับผมว่าเราอยากได้เพลงแนว Afro เราก็เลยแบบว่าโอเคเราก็เลยไปหาreference ของเพลงมาเราก็ชอบเพลง Despacito มันจะเป็นเพลงแบบละตินอันนี้หน่อยใช่เราก็เลยไปหามาแล้วผมก็เลยเขียนบีทก็ออกมาเป็น Don't Come Back ครับผมอย่างของผมก็จะเป็นคนคิดคีย์เวิร์ดเพลงครับผมอย่างตะวันเขาอยากได้แนวเพลงอะไรมาใช่ไหมครับเขาจะบอกพี่ซูบอมมาสมมติว่าจะคิดว่าแบบว่าเพลงนี้ก็ควรแบบว่าใช้คีย์เวิร์ดเพลงอะไรดีนะหรือแบบว่าเป็นเพลงอะไรนะสุดท้ายก็ได้คำว่าอยากกลับมาหาฉันในวันที่เธอเสียใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วผมก็มีส่วนร่วมของเนื้อพวกอะไรทั้งหมดนี้ก็จะเป็นฝั่งของน้องมายูที่เขาเขียนใช่ไหมครับผมของผมก็มีเขียนแค่ช่วงท่อน
แรปอะไรอย่างนี้ที่แบบแต่งเองอะไรครับตะวันก็จะดูภาพรวมซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็จะดูในเรื่องของการทำคอนเซปต์ต่างๆงาน MV งานไดเรกอาร์ตไดเรคเตอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็ทั้งสตอรี่บอร์ดในเรื่องของการแบบว่าจัดการเบรกดาวน์ในการถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นตะวันครับผมพอมาทำเบื้องหลังด้วยมันก็รู้สึกแบบว่าเหมือนเราได้รู้หลายๆอย่างเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เหมือนได้รู้โปรเซสงานเยอะขึ้นแล้วก็แต่ว่ามันก็จะเหนื่อยตรงที่แบบว่าเราก็ต้องทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะแบบใช้เทคไทม์เวลาเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เราแบบต้องการจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็รู้สึกว่ามันก็ยากครับมันก็เราอยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอะฮะพอเรามาเขียนเพลงเองอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วมันจะทำให้แบบว่าเราได้สิ่งที่ชอบแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ได้สิ่งที่เราต้องการครับก็จริงอันนี้แบบว่าคือมันเป็นคือพอเราทำเองอะเราสามารถแบบว่าแก้หรือว่าเราสามารถแบบคิดที่อยากจะทำอะไรที่เราแบบว่าต้องการได้อะไรเงี้ยนั่นมันก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็คือในเรื่องของระยะเวลาเราใช่นอกจากที่เราต้องทำงานเบื้องหน้าแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาไปทำเบื้องหลังด้วยมันก็จะเป็นทั้งความเรื่องของความเหนื่อยความแบบว่าต้องจัดการในเรื่องของเวลาให้ดีในขณะที่เราถ่ายเราก็ยังต้องแบบว่าดูเบื้องหลังทำเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างนี้ดังนั้นมันก็เลยจะเป็นความยากในการทำเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับผมดีใจมากๆครับจริงๆมันรู้สึกเหมือนภูมิใจกับเหมือนสิ่งที่เราใช่ไปหลายๆรายการก็จะรู้สึกว่าเราแบบว่าเวลาพูดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกแบบภูมิใจแบบพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเราทำนะทำทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าแบบเวลาใครถามว่ามีส่วนร่วมอะไรไหมแล้วแบบมันก็คือทุกอันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าแบบพวกเราแบบว่าภูมิใจกับผลงานพวกเรามากๆยิ้มแก้มปริ่มเลยฟีลแบบอยากทำแบบนี้มานานแล้วใช่แล้วพอมันแบบเสร็จปุ๊บก็แบบว่าอ๋อกึดสะเซ็ตโล่งแล้วใช่ใช่เย้ก็ชอบนะแล้วก็เขาเรียกว่าแนวใหม่จริงๆจริงๆเท่าที่ดูแบบว่าคอมเมนต์ที่ผ่านมาก็คือจะเป็นแง่บวกหมดเลยใช่เรายังไม่ได้เห็นแง่ลบจะมีเห็นใน X ตะวันไปเห็นมาก็จะมีคนจัดอันดับด้วยว่าเขาชอบเพลงไหนตอนคัมแบ็กก็เป็นแบบอันดับแรกๆที่แบบว่าทุกคนชอบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีจากแฟนด้อนคัมแบ็กเหรอครับพี่บอมก่อนโอ้โหจะส่งให้ใครอ่ะสมมติว่าคนนี้ให้แฟนเก่าละกันอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมอย่ากลับมาในวันที่จะเสียใจรู้ไม่มีใครร้องเพลงซะละร้องเพลงเลยยังไงดีใครตอนนี้ต้องไหมครับมันก็ต้องส่งให้แฟนเก่าครับเพราะว่าก็แต่งเพื่อแฟนให้ทุกคนสื่อถึงแฟนเก่าหรือแบบคนที่แบบว่าเราไม่อยากให้เขากลับมาตามเนื้อเพลงเลยใช่ตามเนื้อเพลงครับตะวันก็เหมือนกันตะวันก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นเพลงรักได้ไหมอ่ะทันไหมตอนเนี้ยเปลี่ยนเมดิซีทันปะผมตอบก่อนเลยครับผมขอส่งเพลงเมดิซีนให้กับ Echo ก็คือแฟนคลับของพวกเราทุกคนครับผมก็เขาเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจพวกเราให้เราแบบก้าวเดินต่อไปครับผมอันนี้ดีอ่ะดีคนอื่นต้องพูดเพลงอื่นแล้วนะดีตะวันอ่ะชอบเพลง Go Away มากGo Away คือ Go Away Go Away for me ช่วยออกไปให้ไกลจากฉันทีก็คือบอกว่าแบบความร้อนของประเทศไทยอ่ะคือ Go Away ได้แล้วไปได้แล้วคือตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วดังนั้นอ่ะความหนาวมาแล้วทีความร้อนอ่ะ Go Away Go Away โอเคเสกคาถาเป็นฟิลความปรารถนาเริ่มที่ใครพี่ตองไปพี่ตองเสกคาถาพูดว่าวิสุนัสาวิสุนัสินิโกมาเชอร์เลยแค่นี้สบายก็นับพอนี่โอ้แต่พูดอะไรวะว้ามันเป็นคาถาที่แบบทำให้ทุกคนแฮปปี้ลองไปทำตามได้สำหรับผมก็อยากขอให้เอ็กซายเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผมอันนี้คือปวดเข่าหรืออะไรปวดข้างซ้ายกับซึ้งละเอาเลยครับผมแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยอยากให้แบบทุกคนได้เห็นความสามารถของเรากับผมถ้าเป็นตะวันอยากเสกให้มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยคือคิดไปเลยนะแต่มันดูไม่มันดูแบบว่าเขาเรียกไงนะมันดูแบบตามความชอบตัวเองได้คือตะวันอยากเสกให้ตะวันอ่ะสามารถควบคุมฝูงสัตว์ได้โอ้โหอ๋อแล้วแบบใช้ถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยเหรอเลิศเวอร์นี่แหละเป็นทาสานโอเคใช่เป็นสโนไวท์ดิสนีย์นี่เดี๋ยวนะวงหรือว่าเดี่ยวพี่บอมตอบก่อนนะแต่ว่าพี่ยังคงตอบ
พี่รู้ป่าวพี่บอมจะเลือกใครผมมารู้ละมาก็ใช่เลยอันไหนตอบนี้ตอบนี้ใช่ครับมาก็เซเว่นรู้ได้ไงอ่ะแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดชื่อก็ผมชอบเขามากๆก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาคือแรงบันดาลใจเราว่าแบบว่าเฮ้ยเขาทำยิมนาสติกได้เขาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็ฝึกตามเขาแล้วเราก็ทำได้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ชอบเขามากๆก็แบบอยากไปลังกาหลังคู่กับเขาอ่ะตึ้งปุ้งขึ้นพับฟอมกันนี่ว่าภาพสวยภาพสวยเลยความฝันคุณนี่แปลกอยู่นะอยากตีลังกาคู่พร้อมพี่มาร์คเนี่ยอ้าวก็เขาทำได้ไงเราก็แบบเอ้ยอยากมีภาพคู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็จบพร้อมกันตึงคนเองความฝันเขาที่ท่ามีไว้อ่ะคุณตองไปผมอะครับช่วงนี้ผมกำลังอินกับศิลปินที่ศิลปินคนไทยที่แบบว่าเวอร์ไวด์มากๆลิซ่าถูกแล้วถูกแล้วลิซ่าครับผมก็พี่ลิซ่ายิ่งเพลงล่าสุดRockstar ผมชอบมากๆที่มาถ่ายที่เยาวโรดใช่ไหมเยาวราชใช่ก็นั่นแหละครับผมก็แบบทำให้แบบคนยิ่งแบบพราวกับประเทศไทยว่าแบบเออประเทศไทยมันแบบว่าแบบสุดกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมตะวันอยากไปอยากขึ้นโชว์ร่วมกับฮโยยอนอ่ะว่าแล้ววงเจเนเรชั่นใช่คือฮโยเป็นอินสไปร์ในหลายๆอย่างของตะวันทั้งในเรื่องของการเต้นตะวันเริ่มฝึกประเภทการเต้นอ่ะคือป๊อปปิ้งเป็นอย่างแรกจากฮโยเลยเพราะฮโยเขาจะถนัดป๊อปปิ้งที่สุดอะไรเงี้ยตะวันก็จะชอบป๊อปปิ้งมากแล้วก็เขาก็จะชอบเวฟอะไรเงี้ยตะวันก็จะถนัดเวฟมาจากฮโยเลยแล้วก็เรื่องคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับแมงมุมคือฮโยมีเพลงนึงก็คือเพลงดิบดิบคือมันเป็นเรื่องของแบบแมงมุมเรื่องของแบบความดุความโหดร้ายอะไรเงี้ยซึ่งตะวันก็ชอบแล้วตะวันก็เป็นหนึ่งในอินสปายที่ตะวันเอามาทำเพลงดอนคัมแบ็กนี้ด้วยใช่อินสปิเรชั่นเยอะอย่าYeah. Okay. Let's go. เชื่อเลยครับตะวันและฝากทุกคนนะคะฝากติดตามเพลง Don't Come Back และอีก3เพลงจากมินิอัลบั้ม To You นะครับสามารถฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดู MV ที่ช่อง YouTube xi.worldstar นะครับ Yeah แล้วก็สามารถติดตามพวกเรา XI ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับ xi.worldstar เช่นกันครับผมเย่ ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอย่ากลับมาหาฉันในวันที่เธอเสียใจโปรดรู้ไม่มีใครรักเธอเท่าฉันให้รู้ไว้อย่ากลับมาหาฉันในวันที่เธอเสียใจก็เพราะไม่มีใครรักเธอเท่าฉันให้รู้ไว้ท่อนฮุกคุณร้องเยอะสุดเลยคุณรู้ไหม sorry คำเดียว